วันนี้นะคะก็ตื่นมา7โมงเช้าเหมือนเดิมนะคะมาออกกำลังกายประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ลาล่าก็วันนี้ก็คือไปคอสโก้นะคะก็ได้เวลาซื้อของตุนนะคะในตู้เย็นนะคะก็หมดไปประมาณ230เหรียญนะคะก็ประมาณ 8-9,000 บาทเมืองไทยนะคะซึ่งลาล่าก็จะมาโชว์ว่าปกติเนี่ยลาล่าไปคอสโก้เนี่ยลาล่าจะซื้ออะไรบ้างนะคะเพราะว่าลาล่าก็จะมาเปิดเป็นตู้เย็นแล้วกันนะคะว่าลาล่ามีอะไรบ้างนะคะเวลาที่ลาล่าไปคอสโก้จะซื้ออะไรมาตุนนะคะเพราะว่าลาล่าจะทำแบบเบรคฟาสต์ทานเองนะคะแล้วก็จะมีแบบทำดินเนอร์นะคะทำเพรฟมิลนะคะประมาณtwice a weekนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะลาล่าก็จะมีแบบที่แน่ๆคือซื้อไข่นะคะรอบนี้ซื้อคาราล่าซื้อไข่2แพ็คนะคะเพราะว่ารอบนี้กะว่าอยากจะทานเน้นทานโปรตีนนิดนึงค่ะลาล่าลดคาร์โบไฮเดรตนะคะก็เน้นโปรตีนนะคะแล้วก็มีซื้อไก่อบนะคะของคอสโก้ซึ่งถูกมาอยู่แค่ประมาณ4เหรียญแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่นะคะเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สตรอเบอรี่ราคาถูกนะคะก็ซื้อสตรอเบอรี่นะคะอยู่ที่ประมาณแค่ 4-5 เหรียญแค่นั้นนะเรียกว่ารอบนี้ก็คือได้ของดีราคาถูกนะคะแล้วก็เนี่ยลาล่าจะมีตุนไข่นะคะแล้วก็ลาล่าจะทำไข่ต้มเตรียมไว้นะคะเวลาที่หิวๆก็เอาไข่ต้มมาทานนะคะเรียกว่าค่อนข้างดูแลสุขภาพนิดนึงช่วงนี้นะคะอยากจะลดความอ้วนด้วยเนี่ยค่ะไข่ที่ลาล่าซื้อนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีบรอกโคลีนะคะที่จะต้องซื้อนะคะทุกครั้งเลยเพราะว่าชอบกินบรอกโคลีต้มนะคะแล้วก็จะมีซื้อเป็นบีนมาด้วยนะคะอันนี้คือราคาดีมากค่ะจะอยู่ที่ประมาณ4เหรียญ 4-5 เหรียญเท่านั้นเลยผักนะคะทั้งแพ็คเนี่ยค่ะก็จะเน้นผักนะคะแล้วก็จะเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะแล้วก็รอบนี้ซื้อออร์แกนิกแอสพารากัสมาด้วยนะคะสำหรับเราจะทำเบรคฟาสต์นะคะแล้วก็ที่นี่เลยขาดไม่ได้เลยคือเบคอนไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบทานเบคอนมากๆแต่ละล่าจะมีเทคนิคในการทำเบคอนไม่ให้อ้วนนะคะเอาไว้ค่อยมาโชว์ทีหลังแล้วกันนะคะก็อันนี้เนี่ยค่ะก็เป็นการเปิดตู้เย็นแล้วก็จะมีฟรีเซอร์นะคะลาล่าก็จะมีที่ว่าต้องซื้อทุกครั้งเลยเวลาที่เพื่อเป็นการตุนก็คือจะซื้อเป็นมินิวันทันนะคะชิคเก้นมินิวันทันนะคะเพราะว่าเวลาที่ลาล่าหิวๆอะค่ะลาล่าก็จะเอาวันทันเนี้ยค่ะมาต้มนะคะจิ้มน้ำจิ้มนะคะหรือว่าต้มเป็นวันทันซุปก็ได้นะคะแล้วก็รอบนี้ก็คือซื้อ mix vegetable มาด้วยนะคะก็คือเอามาต้มนะคะก็จะได้บอกว่าเวลาหิวๆบางครั้งเราก็ทานเป็นสแน็คนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ลาล่าซื้อมาจากคอสโก้แล้วก็มักจะซื้อตุนเอาไว้ตลอดเวลานะคะเวลาหมดนะคะปกติก็จะไปคอสโก้ประมาณทุก45วันนะคะลาล่าก็จะไปคอสโก้ครั้งหนึ่ง45ถึง60วันประมาณนี้นะคะแล้วก็รอบนี้นะคะเผอิญเพื่อนลาล่านะคะกลับจากเมืองไทยก็ซื้อน้ำพริกนะคะเรียกอะไรนะพริกเขาเรียกอะไรนะพริกอะค่ะมาให้ลาล่าด้วยลาล่าก็เก็บเอาไว้จะได้แบบทำพวกผัดพริกผัดเผ็ดพริกขิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่ลาล่าต้องซื้อนะคะก็คือจะเป็นคีโนะนะคะออร์แกนิกคีโนะนะคะอย่างที่ลาล่าเคยเล่าให้ฟังว่าลาล่าจะไม่ค่อยทานข้าวแต่ว่าจะทานคีโนะแทนข้าวนะคะแล้วก็รอบนี้ก็ซื้อเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เบรนด์มาด้วยนะคะเพราะว่าลาล่าจะเป็นคนที่ไม่ทานกาแฟข้างนอกแต่ว่าจะบรูทานเองทุกเช้านะคะแล้วก็จะมีในตู้อะค่ะสิ่งที่ลาล่าจะต้องมีเอาไว้ก็คือจะเป็นเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็จะเป็นพวกคีโนะแล้วก็อันนี้ที่ลาล่าถืออันนี้เป็นชิคพีนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ซื้อที่คอสโก้นะคะจะเป็นซื้อออนไลน์ทาง Amazon นะคะก็เนี่ยค่ะเป็นชิคพีที่อร่อยมากๆลาล่าจะต้มชิคพีเนี่ยประมาณทุก1 once a week นะคะหรือว่า once
in 2 weeks นะคะก็คือจะลาล่าจะทานชิคพีเวลาที่ลาล่าหิวหรือบางครั้งเนี่ยลาล่าจะทานเป็น breakfast นะคะคือจะลาล่าช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยทานไม่ทานขนมปังเท่าไหร่แต่จะเน้นเนี่ยค่ะต้มชิคพีประมาณสัปดาห์ละครั้งนะคะลาล่าก็ทานชิคพีนะคะแทนข้าวแทนขนมปังนะคะก็จะเป็นการเพิ่มโปรตีนนะคะแล้วลาล่าก็จะมีการต้มคีนัวนะคะทำคีนัวสัปดาห์ละครั้งนะคะแล้วก็ทานแทนข้าวนะคะคือจะไม่ทานข้าวนะคะลาล่าจะไม่ทานข้าวเวลาอยู่บ้านแต่ว่าจะไปทานข้าวข้างนอกบ้าง maybe once a month กับแฟนนะแค่นั้นนะคะแล้วก็จะมีไก่อบนะคะของ Costco นะคะซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 4-5 เหรียญคือราคาดีมากๆนะคะก็อย่างคอฟฟี่อะค่ะทุกเช้าเนี่ยลาล่าจะบรูคอฟฟี่เองนะคะเป็นคนที่ต้องดื่มกาแฟทุกเช้านะคะแล้วก็ติดกาแฟว่าจะต้องเป็นกาแฟสดด้วยเท่านั้นนะคะจะไม่ทานกาแฟที่แบบว่าค่ำคืนเลยนะคะแล้วก็ทุกสัปดาห์ค่ะลาล่าจะมีการบดเมล็ดกาแฟนะคะก็สัปดาห์ละครั้งนะคะเพราะว่าชอบให้กาแฟสดมากๆนะคะแล้วก็มีลาล่าก็คือใส่ในคอนเทนเนอร์ที่เป็นระบบสุญญากาศนะคะคือเก็บกลิ่นแล้วก็คุณภาพได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ลาล่าจะเนี่ยค่ะเป็นเครื่องบดกาแฟนะคะของลาล่านะคะซึ่งจะทำสัปดาห์ละครั้งนะคะก็ง่ายมากๆนะคะราคาถูกมากน่าจะไม่ถึง20เหรียญด้วยมั้งอันนี้แล้วก็ใช้คุ้มมากๆนะคะแล้วก็มีวารันตี2ปีด้วยนะคะก็เรียกว่าคุ้มมากๆนะคะเจ๊งก็ซื้อใหม่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะลาล่าก็รอบนี้ลองเอสเปรสโซ่เบรนด์นะคะของ Kirkland นะคะก็คือเป็นแบรนด์House Brand ของ Costco นะคะเนี่ยค่ะก็ที่ลาล่าจะทำทุกเช้าเลยนะคะก็เรียกว่าทานกาแฟสดทุกเช้านะคะก็แฮปปี้มากๆแล้วก็สิ่งที่จะซื้อที่ Costco นะคะเพราะว่าถูกมากๆก็คือกล้วยนะคะเพราะว่าเป็นออร์แกนิกด้วยราคาถูกด้วยอันนี้ลาล่าซื้อมาแค่2เหรียญขวาๆแค่นั้นนะคะก็ประมาณ3พาวนะคะแล้วก็มีซื้อเป็นท็อปปิ้งนะคะเวลาที่ลาล่าทานสลัดก็จะใส่เข้าไปให้แบบมันจะได้เทสตี้ด้วยนะคะแล้วก็ลาล่าทานอันนี้เป็นสแน็คด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีเป็นพวกแคชูมีเป็นพวกไครแคนเบอรี่ซันฟลาวเวอร์ซีดนะคะก็เรียกว่าเป็นสแน็คที่เฮลตี้นะคะก็เวลาที่ลาล่าหิวก็อยากจะทานอะไรหวานๆนิดนึงนะคะก็จะทานแล้วก็จะมีซื้อออร์แกนิกแคชูมาด้วยนะคะอันซอลเต็ดนะคะเวลาที่ลาล่าหิวก็อยากทานสแน็คก็จะทานพวกเฮลตี้สแน็คพวกเป็นพวกบีนเป็นเนี่ยค่ะแคชูเป็นชิคพีนะคะก็เรียกว่าทานอะไรเฮลตี้นิดนึงนะคะเป็นการลดความอ้วนควบคุมน้ำหนักนิดนึงนะคะจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากนะคะแล้วก็อย่างในตู้เย็นที่ลาล่าจะต้องมีเอาไว้ก็คือผลไม้นะคะรอบนี้นะคะก็ซื้อเป็นพวกพลัมนะคะจากCostco นะคะเป็นพวกพลัมนะคะซึ่งราคาถูกมากๆมันเป็นซีซั่นของเขาด้วยอะค่ะก็จะมีพลัมมีแพรนะคะอันนี้เนี่ยเชื่อมาว่าทั้งถุงเนี่ยอยู่แค่ประมาณ6เหรียญแค่นั้นเองคือถูกมาก5.99 นะคะก็เลยซื้อมาทิ้งเอาไว้ในตู้เย็นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเชื่อมาว่าลาล่าทานผลไม้พวกนี้อยู่ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์แบบสบายๆนะคะแล้วก็จะมีแบบแอปเปิลนะคะซื้อทิ้งเอาไว้พวกนี้คือเวลามันอยู่ในตู้เย็นมันอยู่ได้นานไงประมาณเป็นเดือนเลยแล้วก็รอบนี้เนี่ยเผอิญไปเจอ new product นะคะเป็นพิตาชิโอนะคะจาก Costco คืออร่อยมากๆนะคะเวลาทานกับซีเรียลเนี่ยเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากๆนะคะอร่อยแล้วก็เฮลตี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ลาล่าจะต้องซื้อตลอดเวลาคืออัลมอนด์มิลค์เพราะว่าเวลาที่ลาล่าทานซีเรียลนะคะแล้วก็หรือทำเป็นน้ำผลไม้เนี่ยลาล่าจะเติมอัลมอนด์มิลค์เข้าไปนะคะซึ่งอันนี้แคลอรี่ต่ำมากประมาณแค่30แคลอรี่แค่นั้นเองนะคะแล้วก็จะมีบัตเตอร์นะคะมีแจม
นะคะเวลาที่ลาล่าทานขนมปังนะคะหรือว่าทานแครกเกอร์นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งที่ลาล่าจะมีติดไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็รอบนี้ซื้อเป็นครีมเมอร์นะคะคาราเมลครีมเมอร์ของStarbucks มาด้วยนะคะเป็น new product ที่ Costco นะคะเผอิญปกติเนี่ยลาล่าจะเป็นคนที่ชอบทานเวลาไป Starbucks ก็จะซื้อเป็นคาราเมลลาเต้นะคะพอเห็นสินค้าตัวนี้ก็เลยซื้อติดเอาไว้นะคะเวลาทานกาแฟตอนเช้านะคะก็จะได้เติมเป็นเขาเรียกว่าจะได้แบบรู้สึกไม่เบื่อนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะมีเป็นพวกแบบแอลกอฮอล์เล็กน้อยนะคะในตู้เย็นนะคะเวลาอยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นชิคพีที่ลาล่าพูดถึงอะค่ะเป็นชิคพีที่ลาล่าซื้อที่อเมซอนนะคะแบรนด์นี้คืออร่อยมากนะคะปกติเนี่ยลาล่าจะเตรียมทำชิคพีอะค่ะต้มชิคพีสัปดาห์ละครั้งนะคะก็เรียกว่าทานเป็นสแน็คหรือทานแทนขนมปังนะคะก็แล้วก็ลาล่าจะเป็นคนที่ชอบชิคพีแบบต้มชิคพีเองนะคะเพราะว่าชอบความสดแล้วก็รสชาติที่อร่อยมากกว่าในแคนนะคะเวลาที่เราทานชิคพีสดแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันรสชาติดีมากๆนะคะแล้วลาล่าก็รู้สึกว่ามันคุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเป็นแบรนด์ที่ลาล่าเนี่ยทานมาหลายปีมากๆเลยนะคะก็เรียกว่านานมากๆจะซื้อทิ้งเอาไว้ในตู้นะคะในบ้านนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นเบรคฟาสต์ที่ลาล่าจะทำเองนะคะทุกเช้านะคะลาล่าจะเป็นคนทำเบรคฟาสต์เองนะคะถ้าบางครั้งเบื่อๆก็จะไปทานเบรคฟาสต์ข้างนอกแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำเบรคฟาสต์แทนเองที่บ้านนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าควบคุมคุณภาพนะคะแล้วก็เราก็จะรู้สึกเฮลตี้ด้วยเนี่ยค่ะลาล่าก็จะอันนี้เป็นสิ่งที่นะคะวิธีการดูแลสุขภาพนะคะเวลาอยู่ที่อเมริกานะคะก็เป็นวิธีการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆของลาล่านะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใน next video นะคะรอบนี้บ๊ายบายค่ะ